หลังการรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ที่มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ในครั้งแรกพบว่ามีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะประเด็นสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ที่จะต้องแยกออกจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี2542ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัดมองว่าพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหากำกับมากกว่าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์รวมทั้งต้องการให้สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับเดิมโดยหลักการแล้วเนี่ยคนในสหกรณ์ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะแยกกฎหมายออกไปอีกฉบับถ้าอยากจะกำกับหรือจะดูแลมากกว่านี้ก็ควรจะมาอยู่ในพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับเดียวเพราะว่าพอเขียนกฎหมายอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นกฎหมายไปอยู่อีกฝั่งไปอยู่กับกระทรวงการคลังด้วยไปอยู่กับเกษตรด้วยอันที่สองเนี่ยการกำกับหรือการควบคุมมันเยอะเกินไปเหมือนกับมองสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินขณะที่ตัวแทนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจเห็นด้วยกับแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ทางการเงินแต่ควรแก้ไขให้มีการกำกับและส่งเสริมในกฎหมายสหกรณ์ปี2542เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินเราคัดค้าน2ข้อครับคือคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการก่อตั้งหน่วยงานกำกับขึ้นมาใหม่2เราคัดค้านการแบ่งแยกสหกรณ์ออมทรัพย์ออกจากกระบวนการสหกรณ์และออกจากกฎหมายเดิมฮะเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าอยู่ในพ.ร.บ.เก่าอยู่ในกรมส่งเสริมสหกรณ์นี่แหละครับอัตรากำลังก็เพียงพอเพียงแต่ว่าแก้ไขกฎหมายให้มันกระชับให้มันมีอำนาจกระทำการในการกำกับมีอำนาจในการกำกับดูแลมากขึ้นกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รู้เรื่องบัญชีรู้เรื่องการเงินรู้เรื่องสหกรณ์เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะขาดประสบการณ์หรือด้อยประสบการณ์ในเรื่องของสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆนิดเดียวก็คือพยายามพัฒนาศักยภาพของคนกลุ่มนี้ให้เข้าใจแล้วก็มีศักยภาพมีความรู้เพิ่มพูนศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นส่วนที่ไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการออกกฎหมายทับซ้อนกฎหมายเดิมมีเนื้อหากำกับมากกว่าส่งเสริมพัฒนามีการแบ่งแยกสหกรณ์ออกเป็นการเงินและเป็นระดับขณะที่การยกร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ประสงค์ให้สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่เติบโตอย่างยั่งยืนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศสำคัญคือการที่แวดวงสหกรณ์ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสนอแนะปรับแก้ให้สมบูรณ์สร้างความภาคภูมิใจและทำให้พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง